ามาเนียพลาซ่าห้างจีนขนาดใหญ่ที่จะมาตัดวงจรพ่อค้าคนกลางในไทยหลายปีมานี้นะคะสินค้าจากจีนนั้นได้มีการส่งมาขายในเมืองไทยผ่านหลากหลายช่องทางค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางของอีคอมเมิร์ซนะคะที่พ่อค้าชาวจีนเนี่ยเขาก็มาเปิดหน้าร้านเอาไว้เมื่อคนไทยนะคะมีการสั่งซื้อผ่านออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยก็จะส่งสินค้าข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเมืองจีนหรือผู้ประกอบการชาวไทยนะคะที่เขาเนี่ยสั่งสินค้าตรงจากจีนมาขายเลยนะคะแล้วก็เน้นกินกำไรส่วนต่างตรงนี้เอาค่ะแต่ภาพเหล่านี้เนี่ยนะคะอาจจะกำลังเปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าการมาของซามาเนียพลาซ่านะคะศูนย์ค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่ที่นำเข้าสินค้าจากจีนโดยตรงมาขายให้กับชาวไทยซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่แค่หน้าร้านค่ะแต่เขาเนี่ยยังมีโกดังสินค้านะคะอาคารสำนักงานโรงแรมที่พักอาศัยต่างๆนะคะครบจบอยู่ในบริเวณเดียวกันเลยค่ะแล้วซามาเนียพลาซ่านั้นคืออะไรมีที่มาที่ไปอย่างไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดย TR Cloud ERP สำหรับคนรุ่นใหม่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม www.trcloud.co ถ้าถามว่าซามาเนียคือใครนะคะก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยคือผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มากๆค่ะซึ่งเขาเนี่ยนะคะมีการพัฒนาโครงการศูนย์ค้าส่งขนาดใหญ่อยู่หลายประเทศทั่วเอเชียนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนพม่าอินโดนีเซียกัมพูชาออสเตรเลียแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยค่ะแต่สำหรับซามาเนียพลาซ่าประเทศไทยนั้นเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาค่ะแล้วก็ได้ที่ตั้งเงินเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการโดยโครงการนี้นะคะจะมีพื้นที่รวมกันกว่า220ไร่ถามว่าใหญ่ขนาดไหนเนี่ยก็ให้จินตนาการดูนะคะว่าใหญ่กว่าเซ็นทรัลเนี่ยถึง3เท่าตัวกันเลยทีเดียวและด้วยพื้นที่ที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะคะก็ทำให้ตัวของซามาเนียพลาซ่าเนี่ยไม่ได้มีแค่หน้าร้านหรือว่าพื้นที่ห้างไว้ขายสินค้าอย่างเดียวเหมือนกับห้างอื่นๆทั่วไปนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยยังมีในส่วนของคลังสินค้านะคะห้องไลฟ์สดซึ่งโอ้โหทุกคนกำลังเป็นที่ต้องการตอนนี้นะคะเรื่องของที่พักนะคะโรงแรมแล้วก็อพาร์ตเมนต์สำหรับพนักงานที่อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีอาคารสำนักงานของบริษัทต่างๆที่จะเข้ามาตั้งกันด้วยค่ะสำหรับในส่วนของสินค้านั้นนะคะก็ต้องบอกว่าหลักๆเนี่ยเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศจีนเนี่ยแหละค่ะซึ่งก็ครอบคลุมหลากหลายประเภทมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือช่างเครื่องครัวของใช้ในบ้านอุปกรณ์ไอทีอะไหล่ยนต์ทั้งหลายเครื่องแต่งกายหรือแม้กระทั่งเครื่องประดับนะคะซึ่งนอกจากจะขายผ่านหน้าร้านแล้วเนี่ยร้านเหล่านี้เนี่ยยังมีหน้าร้านออนไลน์นะคะฉะนั้นเขาก็จะสามารถขายผ่านออนไลน์ไปได้พร้อมๆกันด้วยแต่จุดเด่นของซามาเนียพลาซ่าที่สำคัญเลยเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าคือเรื่องของราคาสินค้าค่ะที่เขาสามารถขายได้ราคาถูกตามแบบฉบับศูนย์ค้าส่งเลยนะคะเพราะว่าเป็นการนำเข้าสินค้าโดยตรงมาจากประเทศจีนและรูปแบบของโครงการนี้เนี่ยก็ค่อนข้างอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ขายชาวจีนด้วยนะคะเพราะว่าเขาเหล่านี้เนี่ยนะคะสามารถบินตรงเข้ามาเปิดร้านขายในซามาเนียพลาซ่าได้เลยนะคะโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าแม่ขายคนกลางใดๆทั้งสิ้นและสิ่งนี้เองค่ะเมื่อตัดตัวกลางออกไปนะคะก็เลยทำให้พวกเขาเหล่านี้เนี่ยสามารถลดราคาขายสินค้าให้ถูกลงมาได้และอีกเหตุผลที่สำคัญนะคะก็คือสินค้านำเข้าจากจีนตอนนี้ที่มูลค่าไม่ถึง 1,500 บาทเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้านะคะแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะในขณะที่พ่อค้าแม่ขายชาวไทยเนี่ยเวลาเขาขายของให้เราอ่ะยังต้องเสียแวตอยู่นะคะดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นข้อเสียเปรียบเล็กๆตอนนี้อีกส่วนนึงที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนอกจากนี้นะคะการมีคลังเก็บสินค้าเนี่ยก็เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าพ่อค้าชาวจีนเนี่ยนะคะเขาก็สามารถสต็อกสินค้าเขาไว้ได้ใช่ไหมคะเมื่อได้รับออเดอร์มาปุ๊บเขาก็สามารถจัดส่งสินค้าได้ค่อนข้างรวดเร็วไม่ต้องรอมาพรีออเดอร์แล้วก็สั่งนำเข้าจากเมืองจีนเหมือนกับสมัยก่อนอีกต่อไปนอกเหนือจากโกดังสินค้าแล้วเนี่ยอีกหนึ่งคีย์ฟีเจอร์สำคัญของซามาเนียพลาซ่าก็คือห้องไลฟ์สดสินค้าค่ะก็บอกว่าพ่อค้าแม่ขายยุคนี้เนี่ยนะคะขายหน้าร้านอย่างเดียวมันไม่ได้แล้วค่ะต้องลงมาอยู่ในช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยที่นี่เขาก็จะมีการแบ่งห้องไว้เลยนะคะให้สำหรับผู้เช่าเนี่ยมาเช่าใช้ในการไลฟ์ขายสินค้าได้ด้วยพร้อมๆกันจะเห็นได้นะคะว่าการมาของซามาเนียพลาซ่านั้นไม่ได้สร้างแรงกระเพื่อมแค่ในมุมของผู้บริโภคอย่างเราที่จะได้ช้อปปิ้งสินค้าจากเมืองจีนในราคาที่ถูกลงเท่านั้นค่ะแต่สิ่งนี้ยังส่งผลกระทบโดยตรงนะคะกับผู้ประกอบการชาวไทยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทำหน้าที่พ่อค้าคนกลางสั่งออเดอร์สินค้าจากจีนมาขายนะคะไม่ใช่แค่นั้นค่ะ
แต่ยังส่งผลกระทบสำคัญนะคะต่อผู้ผลิตสินค้าชาวไทยแล้วก็แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั้งหลายด้วยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าจับตามากๆค่ะว่าแต่ละผู้ประกอบการหรือว่าแต่ละหน่วยธุรกิจที่ได้รับแรงกระเพื่อมครั้งนี้นั้นจะปรับตัวให้อยู่รอดกับกระแสนี้กันต่อไปอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะตอนนี้เนี่ยตลาดนำเข้าสินค้าจากเมืองจีนมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแน่นอน